ล้านลาหน้าร้อนไปกับ10ที่เที่ยวหน้าร้อนที่บักกะบูทราเวลนำมาฝากวันนี้มีทั้งทะเลภูเขาน้ำตกจะเที่ยวค้างสักคืนหรือไปเช้าเย็นกลับก็พร้อมตะลุยได้ทุกแนวหรือถ้าวันหยุดสงกรานต์นี้ยังไม่รู้จะไปไหนก็ตามมาดูกันเลยเผื่อไว้เป็นไอเดียจ้าเริ่มกันที่แรกกับนักศรัทธาอุทยานไทยจังหวัดราชบุรีอุทยานกลางแจ้งที่บอกเล่าประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยผ่านประติมากรรมและหุ่นขี้ผึ้งขนาดเท่าของจริงพร้อมตะการตาไปกับความงามของหมู่มวลดอกไม้ที่บานสะพรั่งในงานนักศรัทธาซัมเมอร์ฟลาวเวอร์คาร์นิวัล2023ซึ่งจัดขึ้นในวันที่12เมษายนถึง30กรกฎาคมนี้สายถ่ายรูปเตรียมตัวให้พร้อมเลยถัดมาขอเอาใจคนขี้ร้อนกันบ้างใครว่าภาคเหนือเที่ยวได้แค่ช่วงหน้าหนาวมาดูที่นี่ก่อนหมู่บ้านรักไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่นี่เขาเป็นหมู่บ้านชาวจีนยูนนานตั้งอยู่ในหุบเขาแน่นอนว่าอากาศเย็นสบายเกือบทั้งปีอีกทั้งยังมีทะเลสาบขนาดใหญ่ใจกลางหมู่บ้านรายล้อมไปด้วยที่พักร้านอาหารมากมายใครมองหาสถานที่พักผ่อนอยากใช้ชีวิตแบบสโลว์ปั่นจักรยานนั่งเรือชมทะเลสาบมาที่นี่รับรองไม่ผิดหวังอีกหนึ่งความสวยงามและแปลกตาที่ธรรมชาติสรรสร้างสวนหินผางามหรือเรียกกันอีกชื่อว่าคุณหมิงเมืองเลยมีลักษณะเป็นแนวผาหินปูนสูงใหญ่ทอดตัวเป็นแนวยาวภายในมีเส้นทางเดินที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนบางจุดเป็นโพรงถ้ำและบางจุดก็คล้ายกับการผจญภัยอยู่ในเขาวงกตสายแอดเวนเจอร์ต้องไม่พลาดจริงๆแต่ที่สำคัญแนะนำให้มีเจ้าหน้าที่ของสวนหินไปด้วยกันหลงจ้าแต่หากใจหอยหาทะเลซัมเมอร์แบบนี้ขอไปออนเดอะบีชกันที่หลีเป๊ะจังหวัดสตูลเกาะที่ถูกขนานนามว่าเป็นมันดีฟแห่งเมืองไทยเป็นแหล่งพักผ่อนสุดชิลและแหล่งดำน้ำยอดฮิตของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอีกทั้งยังมีกิจกรรมทางน้ำสนุกๆให้ทำอีกมากมายอย่างการพายเรือคายักเรือแคนูดำน้ำลึกและน้ำตื้นดูปะการังที่บอกเลยว่าสนุกสุดเหวี่ยงแน่นอนสำหรับคนวันหยุดน้อยแต่อยากเที่ยวชิลๆบัดเจ็ตไม่แรงก็มาทริปเกาะล้านกันเลยเกาะสวยสุดที่สุดจึงแห่งพัทยาเป็นทะเลสวยใกล้กรุงเทพขึ้นชื่อในเรื่องของทัศนียภาพที่งดงามหาดทรายขาวน้ำใสเหมาะเป็นทริปสั้นๆแต่ได้ชาร์จพลังกลับไปแบบเต็มเปี่ยมนอกจากจะได้นั่งชิลริมหาดแล้วสายกิจกรรมก็ไม่ต้องกลัวเหงาทั้งสกูตเตอร์เจ็ตสกีบานาน่าโบ๊ทมีให้เล่นครบจบในทริปจ้ามาถึงอีสานบ้านเฮาหากมีโอกาสมาเยือนอุบลราชธานีต้องไม่พลาดที่จะแวะมา 3,000 โบกโบกเป็นภาษาอีสานแปลว่าแอ่งใช่แล้วที่นี่เป็นแก่งหินที่มีลักษณะเป็นแอ่งมากกว่า 3,000 แอ่งซึ่งจะโผล่ขึ้นมากลางลำน้ำโขงในช่วงที่น้ำลดนั่นเองจากลักษณะความสวยงามของแก่งหินใน 3,000 โบกทำให้หลายคนขนานนามว่าที่นี่เป็นแกรนด์แคนยอนเมืองไทยเลยทีเดียวยังอยู่กันที่ภาคอีสานแต่แหมอากาศร้อนๆแบบนี้ขอแวะเล่นน้ำที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยจังหวัดสระบุรีหน่อยก็แล้วกันตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเป็นน้ำตก7ชั้นที่มีน้ำตื้นใสสะอาดน่าเล่นอยู่หลายจุดโดยเฉพาะชั้น1ชั้น2และชั้น4เป็นจุดที่มีแอ่งน้ำตื้นขนาดใหญ่เห็นแล้วแทบอดใจไม่ไหวต้องลงเล่นน้ำให้ได้อย่างแน่นอนมาต่อกันที่ถ้ำเขาหลวงสถานที่ท่องเที่ยวเก่าแก่ของจังหวัดเพชรบุรีเป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสวยงามด้านบนมีปล่องที่แสงอาทิตย์สามารถส่องเข้ามาภายในถ้ำได้อีกทั้งที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่สำคัญอย่างพระพุทธไสยาสน์และหลวงพ่อโตใครแวะมาที่นี่แล้วแนะนำเข้ามากราบไหว้สักการะเพื่อเป็นสิริมงคลกันนะและเอาใจสายบุญกันอีกหนึ่งแถมพาย้อนรอยชมเมืองเก่าในประวัติศาสตร์กับวัดชัยวัฒนารามวัดที่มีความเก่าแก่ยาวนานเกือบ400ปีเป็นพระอารามหลวงในสมัยอยุธยาภายในมีพระปรางศรีรัตนมหาธาตุเป็นปรางประธานประดิษฐานอยู่กลางวัดนอกจากจะได้มากราบไหว้สักการะและเที่ยวชมโบราณสถานแล้วบริเวณโดยรอบยังมีจุดบริการเช่าชุดไทยสำหรับใส่ถ่ายรูปได้ด้วยแต่ถ้ากลัวร้อนอยากมาช่วงเย็นก็จะได้แสงอาทิตย์ส้มๆบรรยากาศดูสวยละมุนไปอีกแบบปิดท้ายกันกับที่เที่ยวใกล้กรุงเทพอย่างบางปูจังหวัดสมุทรปราการความพิเศษคือในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมของทุกปีจะมีฝูงนกนางนวลบินอพยพมาเป็นจำนวนมากบางปูจึงกลายเป็นแลนด์มาร์คสำหรับการถ่ายรูปสวยๆกับเหล่านกนางนวลไปเลยนั่นเองเหมาะจะชวนแก๊งเพื่อนหรือครอบครัวไปเที่ยวรับลมทะเลอ่าวไทยในวันชิลๆกันเป็นยังไงบ้างคะสำหรับ10ที่เที่ยวช่วงหน้าร้อนในปีนี้มีที่ไหนน่าสนใจหรือพอจะเป็นไอเดียได้บ้างไหมเอ่ยแต่ยังไงก็อย่าลืมเช็คสภาพอากาศกันอีกครั้งก่อนวางแผนเที่ยวและก่อนวันเดินทางกันด้วยนะคะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบักกะบูดับทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบูดับทีวีค่ะ